ผมคิดว่าหลักการแรกสำคัญที่สุดในเรื่องสิทธิเสรีภาพคือหลักการที่อยู่ในมาตรา4ที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนร่างแรกไม่มีหลักการนี้นะครับและถูกมีการโต้แย้งมีการวิพากษ์วิจารณ์มีข้อเสนอแนะจากหลายฝ่ายจนกระทั่งต้องยอมรับให้มีหลักการนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเจตจำนงที่สำคัญมากที่รัฐไทยให้คุณค่าแบบนี้แท้สอดคล้องกับหลักการสากลที่เราเป็นซึ่งในรัฐธรรมนูญปี40-50ได้กำหนดหลักการนี้ไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าถ้าการใช้อำนาจรัฐขององค์กรทุกองค์กรของรัฐจะต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันยังมีหลักนี้ไหมหนึ่งไม่มีเรื่องอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วเราตัดเรื่องการไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญเราจะใช้สิทธิ์ได้จะต้องไม่กระทบกระเทือนหรืออันตรายต่อความมั่นคงของรัฐขอบเขตที่กว้างแล้วก็เป็นเรื่องรุนแรงของฝ่ายที่ใช้อำนาจรัฐไม่มีกรอบว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญมันมีกรอบที่ชัดเจนนะครับเราก็ไม่น้อยหน้ารัฐธรรมนูญของต่างประเทศที่เป็นต้นแบบแต่ที่เรามีปัญหามากที่สุดไม่ใช่เรื่องในเชิงบทบัญญัติแต่เป็นเรื่องเวลาบัญญัติเรียบร้อยแล้วว่าสิทธิและเสรีภาพนั้นจะเป็นจริงในประเทศไทยเนี่ยมากน้อยเพียงใดเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาของอเมริกานะครับ200กว่าปีโยงระหว่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะฉบับประชามติกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับผมอยากดูเอาบทเรียนตั้งแต่ยุค40-50ที่จริงอาจจะยุคก่อนนั้นด้วยซ้ำนะครับเอามาดูเทียบเคียงกันนะครับแล้วถ้าดูฉบับนี้นะครับกำลังดึงเรากลับเข้าไปนะครับในมิติเดิมแทนจะมีทวีความเข้มข้นมากขึ้นประการแรกก็คือว่าการใส่บทบัญญัติต่างๆในทั้งในหน้าที่รัฐและเรื่องของสิทธิต่างๆเนี่ยมันคือการตรีกรอบอำนาจต่างๆนะครับสิทธิเสรีภาพว่าให้ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญเพราะทุกๆมาตราที่เขียนว่าสิทธินี้ได้รับการรับรองจะต้องใส่ว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติก็คือดึงอำนาจของการตรีความกำหนดกรอบทั้งหลายให้กลับไปอยู่ในกลไกของรัฐที่จะกำหนดเองว่าสิทธิแบบไหนจึงจะมีได้กลุ่มชนชั้นนำอำนาจนิยมขณะนี้นะครับกำลังใช้รัฐธรรมนูญหนึ่งในฐานะของคำประกาศรับรองอำนาจของตนเองอันที่สองคือจะพูดแรงๆหน่อยคือมีมิติของการโฆษณาชวนเชื่อถ้ารัฐธรรมนูญมาจากกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนแล้วให้ประชาชนเขาสรุปบทเรียนของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นมาที่ผ่านมาเราจึงพบว่ากระแสถล่มทลายทั่วประเทศอันดับหนึ่งคือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสิทธิผู้หญิงคือสิทธิของประชาชนเพราะการมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ผู้หญิงมีส่วนร่วมตั้งแต่รับรู้ข้อมูลข่าวสารวางแผนกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงการตัดสินใจเพียงแต่ของผู้หญิงเพิ่มบอกว่ามาตราเราไว้ดีอยู่แล้วสัดส่วนหญิงชายต้องใกล้เคียงกันในการมีส่วนร่วมทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแต่ปรากฏว่ามาตรานี้หายไปทั้งมาตราเดี๋ยวร่างเสร็จก่อนแล้วค่อยเสนอแก้เอาร่างเสร็จเขาแก้ไม่ได้นะคะหน้าตาที่77-78ที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังความคิดเห็นของการออกกฎหมายต้องเหมือนสารที่เขาเขียนไว้ค่ะเพราะขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ให้เรามีส่วนร่วมเลยภายในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะคะเรามีกฎหมายนะคะที่ไม่ใช่ระดับรัฐธรรมนูญนะคะแต่ก็เป็นคำสั่งของคสช.นะคะซึ่งก็ยังมีผลใช้อยู่นะคะแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะประกาศใช้แล้ว